ข้อ10นะครับข้อ10ผมพูดไอเดียแล้วกันแล้วคุณไปเขียนโปรแกรมนะครับข้อ10เนี่ยมันจะเป็นโปรแกรมที่แปลงวินาทีเป็นชั่วโมงนาทีแล้ววินาทีนะครับจริงๆสูตรตัวนี้เราสามารถหาได้นะครับตัวนี้ถ้าเกิดเรามองก็คือเป็น HMS นะครับ1เหมือนเดิมเลยครับเราจะต้องทำอะไรนะครับประกาศตัวแปรนะครับตัวแปรที่เกี่ยวข้องน่าจะต้องมี second ที่input second ที่รับจากผู้ใช้เข้ามานะครับ input second ที่รับจากผู้ใช้เข้ามาแล้วก็ตัวนี้น่าจะต้องเป็น integer นะครับแล้วก็มี h m แล้วก็ s พวกนี้เป็น integer กันหมดเลยนะครับมันสามารถที่จะใช้ mod และ div ได้จริงๆใช้หลักการเดียวกันกับตัววันที่ได้เลยนะครับเรียบร้อยพอเราประกาศตัวแปรทั้งหมดเสร็จแล้วเราก็รับค่าของ input second เข้ามานะครับรับข้าว input second เข้ามาจากผู้ใช้นะครับผู้ใช้ก็จะใส่25300นะครับจากนั้นพอเรารับค่าตัวนี้มาแล้วเราก็จะคำนวณหาตัวชั่วโมงก่อนนะครับก็เป็นไงครับชั่วโมงก็ต้องเท่ากับอะไรครับชั่วโมงเท่ากับ input second dip กับอะไรครับ dip กับชั่วโมงก็คือ60นาทีนะครับหารด้วย60นาทีนะคูณกับอะไร60นาทีคูณกับ60วินาทีน่าจะเป็น3,600เนาะใช่ไหมครับ60นาทีคูณกับ60วินาทีก็ได้3,600นะครับนะหรือจริงๆเราอาจจะหารด้วย3,600เลยได้ไหมก็แล้วแต่ครับ h จะได้มาแล้วนะครับเราดิฟด้วยตัวชั่วโมงนะครับจากนั้นเราอยากได้นาทีเพราะฉะนั้นเราก็จะเอา m เท่ากับ input secondนะครับหารนะครับหารด้วยจริงๆมอดด้วยชั่วโมงครับมอดด้วยนี่ใช้มอดได้ไหมเอ่ยได้ครับมอดด้วยชั่วโมงครับก็คือ60คูณ60ใช่ไหมฮะมอดด้วยชั่วโมงก่อนมันจะได้เศษวินาทีออกมาแล้วเอาทั้งหมดเนี่ยนะครับเอาทั้งหมดเนี่ยมาหารด้วย60นะครับเพราะอะไรครับเพราะไอ้60ตัวนี้ที่เหลือเนี่ยนะครับนะก็คือมาดิฟด้วยตัวที่เป็นนาทีก็คือ1นาทีมี60วินาทีนะครับเราก็จะได้เศษที่เหลือตรงนี้นะครับเศษที่เหลือของวินาทีทั้งหมดที่ได้จากเศษเหลือของชั่วโมงนะครับก็มาหารด้วย60อีกทีนึงเพื่อเอาให้มันกลายเป็นนาทีนะครับส่วนตัวต่อไปนะครับวินาทีสุดท้ายตัวนี้เนี่ยนะครับจะเท่ากับก็เหมือนเดิมครับแต่เราบอกว่าเราตัวนี้มาเอาสิ่งที่ได้จากตรงเนี้ยนะครับมาหมอดด้วย60น่าจะได้นะครับพอเราหมอดด้วย60ก็จะเหลือเศษที่เป็นวินาทีนะครับที่ออกมาได้นะครับก็ลองไปทำดูครับแล้วก็พิมพ์ทั้ง3อันออกมาในรูปแบบนี้ครับพิมพ์ทั้ง3อันออกมาในรูปแบบนี้สุดท้ายก็คือ76ก็คือ print พิมพ์นะครับให้มันออกมาอยู่ในรูปแบบนี้นะครับก็คือเอา HMS ที่เราคำนวณได้มาลองพิมพ์ดูนะครับการเขียนแบบนี้เนี่ยนะครับมันทำให้เราได้คิดแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตัวซอร์สโค้ดนะครับผมอยากให้คุณลองนั่งคิดแล้วก็นั่งพิมพ์แบบนี้ก่อนทุกครั้งที่จะไปเริ่มนั่งเขียนโปรแกรมแบบนี้เขาเรียกว่าซูโดโค้ดง่ายๆนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราคงจะไปคุยเรื่องนี้กันต่ออีกหน่อยนะครับแต่ว่าผมไกด์ให้ตามนี้แล้วกันแล้วก็ลองเขียนข้อ10ดูนะครับผมคิดว่าไม่ยากนะครับแต่เดี๋ยวผมคิดว่าคงทำไม่นานนะครับน่าจะเสร็จจริงๆแล้วไอ้พวกนี้มันมีคนเขาทำไว้แล้วนะครับแล้วก็มีตัวโจทย์มีโซลูชันหมดแล้วนะผมมองว่าผมไปเอาเขามาแล้วก็เครดิตก็อยู่ตามนี้ครับแล้วก็ผมคิดว่าคุณไม่จำเป็นต้องไปเอาซอร์สโค้ดนะคุณทำตามผมคิดนะครับฝึกคิดแล้วก็ลองฝึกทำให้ออกทำไม่ได้ขอให้ถามนะครับถามผ่านไลน์ก็ได้นะครับก็โอเคนะครับสำหรับข้อ10ก็น่าจะโอเคแล้วครับสวัสดีครับ